6. เทวสหายกะภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุสองสหายพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุสองรูปดังนี้29ผู้มีปัญญาดีเป็นผู้ไม่ประมาทในเมื่อผู้อื่นประมาทเป็นผู้ตื่นอยู่โดยมากในเมื่อผู้อื่นหลับย่อมละทิ้งคนมีปัญญาซามไปไกลเหมือนม้าฝีเท้าจัดวิ่งละทิ้งม้าที่หมดแรงไว้ฉะนั้น